ส่วนคุณทวีไกรครุบตอนนี้ไม่รู้มาไงนะล่าสุดคุณทวีไกรครุบเนี่ยเป็นบิดาของปารีณาไกรครุบออกมาให้ความเห็นทางการเมืองคือคุณทวีเนี่ยแกก็อายุเยอะแล้วนะคือแกมองว่าที่หมอชลน่านบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะถล่มทลายเนี่ยแกบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรแต่แกมีหลักคิดนะแกบอกว่าในยุคหมอชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคมันต่างจากยุคทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคต่างกันคนละเรื่องเลยคุณทวีไกรคุปบอกยุคชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคสสพรรคเหนือมีเท่าไหร่มีแค่ 20% เป็นไปไม่ได้ที่เลือกตั้งครั้งหน้าจะแลนสไลด์อย่างที่พยายามวาดภาพนะพยายามปั่นกันเนี่ยพรรคกลางเกิน50ตามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยสร้างกระแสเป็นไปไม่ได้แล้วดูจากนายกอบต.ที่ผ่านมาเครือข่ายพลังประชารัฐชนะถล่มทลายเก็บไปกว่า 4,500 อบต.นะในขณะที่เครือข่ายของพรรคเพื่อไทยชนะไปเท่าไหร่นะชนะนิดเดียวนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยประมาณสัก 20% อันนี้ตัวเลขของคุณทวีไกรครุบนะที่เหลือเนี่ยเป็นเครือข่ายของพลังประชารัฐเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไปเอาความมั่นใจจากไหนที่บอกว่าแลนสไลด์เนี่ยเป็นการปั่นข่าวเป็นการปั่นกระแสนี่คุณทวีไกรครุบบอกนะทีนี้ล่าสุดมันมีโพฮะเป็นโพที่ออกมาดำเนินการโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์นนทนาธรเป็นคนออกมาเปิดเผยในโพนี้มีการไปสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพปริมณฑลในช่วง15ถึง25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เป็นภาพการออกไปทำวิจัยเชิงสำรวจนะฮะลงพื้นที่เนี่ยไปจริงสำรวจจริงเก็บกลุ่มตัวอย่างนะใช้แบบสอบถามแบบ face to face ก็คือเอาแบบสอบถามนี่ไปถามแบบนี้นะนี่เขาบอกมีวิธีในการสำรวจออกมาด้วยแล้วผลออกมาเนี่ยน่าสนใจนะดร.พิพัฒน์นี่บอกว่าการเปิดประเทศ1พฤศจิกายน64นั้นผลก็คือ 1. ทำให้มีพลังทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนและขับเคลื่อนประเทศไปได้อันนี้ค่าเฉลี่ยที่ประชาชนตอบแบบสอบถามนี่นะ 3.69 อันนี้คือเห็นด้วยมากอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากรัฐบาลได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพียงพอแล้วแล้วเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมากค่าเฉลี่ยคือเขาแบ่งเป็นเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุดมี5ระดับนะฮะเห็นด้วยมากนะเมื่อสักครู่นี้ถัดไปอีกควรจัดให้มีเทศกาลต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมากนะนี่เป็นรายละเอียดนะมีหลายข้อมากทีนี้เอาเฉพาะประเด็นการเมืองทีนี้ถ้าไปดูในตารางฮะตารางผลที่ออกมานะฮะตารางที่10นี่ฮะตารางที่10นี่มีอยู่เป็นข้อๆเลยทีนี้ในผลสำรวจอ่ะลองไปไล่ดูในประเด็นที่สำคัญข้อ7ที่มีการไปสอบถามนะฮะการที่พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งลูกสาวอดีตนายกทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคทำให้เกิดอิทธิพลต่อการครอบงำพรรคหรือเปล่านะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยที่ตอบเนี่ยเห็นด้วยค่าเฉลี่ยก็คือ 3.36 นะก็คือปานกลางนะปานกลางนะเห็นด้วยปานกลางนะข้อ8การที่พรรคพลังประชารัฐมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรคทำให้การทำงานของรัฐบาลยังคงมีปัญหาเห็นด้วยไหมนะคะแนนออกมา 3.86 ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่ในเกณฑ์มากครับขอมาอยู่ในเกณฑ์มากนะ 3.82 เนี่ยอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากนะถ้ามากกว่านี้ก็คือมากที่สุดนะอันนี้คือข้อ8นะถัดไปฮะข้อ9ฮะคุณอามข้อ9ที่เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะควรจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเองเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของรัฐบาลค่าเฉลี่ยอันนี้ 3.53 เห็นด้วยมากเหมือนกันนะคะ
ข้อ10ค่ะหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐควรจะย้ายไปร่วมสร้างพรรคด้วยนะคะค่าเฉลี่ย 3.54 ค่ะข้อนี้เห็นด้วยมากเหมือนกันนะคะข้อต่อไปค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่มีนโยบายที่เกิดจากการร่วมคิดของประชาชนทุกกลุ่มค่ะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.62 ค่ะเห็นด้วยมากนะคะและในข้อ12ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้สงบต่อไปค่ะค่าเฉลี่ยอันนี้นะคะ 3.29 ค่ะเห็นด้วยปานกลางนะคะนี่เป็นค่าเฉลี่ยของผลโพลค่ะทีนี้ตารางที่11อันนี้เป็นประเด็นถามประชาชนว่าคาดว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปถามอย่างนี้นะฮะแล้วผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าลำดับที่1 30% นะฮะจาก100จากคนตอบแบบสอบถาม 100% นะฮะ 30% เนี่ยเทไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกครั้งต่อไป 30% นะประมาณเกือบๆ1ใน3พูดง่ายๆรองลงมาคือแพทองธารชินวัตรนะ 19.7% อนุทินชาญวีรกูล 12%พิธาลิ้มเจริญรัตน์ 10.9% ชลน่านสีแก้ว 10.8% คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ 8.6% จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ 3.7% แล้วก็อื่นๆหรือรวมไปถึงยังไม่มีใครเหมาะสมเนี่ย 4.3% นี่เป็นผลสำรวจที่เปิดเผยโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์นนทนาธรนะแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์เนี่ยก็แสดงความเห็นโดยสนับสนุนผลสำรวจที่ออกมาประชาชนเนี่ยสนับสนุนการเปิดประเทศโดยเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มุมมองทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกคนต่อไป130เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประชาชนเองก็พึงพอใจกับการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งขณะนี้การเปิดประเทศการฟื้นฟูเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายประชาชนเริ่มกลับมามีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักบ้านเมืองเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเศรษฐกิจกำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายต่างๆที่รัฐบาลทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ได้ฝ่าฟันเรื่องโควิดมาถูกถากถางถูกด้อยค่าถูกมีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาแต่ก็ผ่านมาจนได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนเองก็มองเห็นการทำงานของรัฐบาลว่าเจตนาต้องการช่วยเหลือประชาชนเสกสกลจึงบอกว่าเมื่อเสียงของประชาชนมั่นใจไว้วางใจตัวนายกก็ขอให้คนที่เห็นต่างออกมาเคลื่อนไหวโจมตีด้วยค่าโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยฟังเสียงของประชาชนบ้างไม่ใช่สักแต่ว่าจะค้านอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะฮะส่วนประเด็นเรื่องพลังประชารัฐจะส่งผู้ว่านรงศักดิ์ลงผู้ว่ากทมหรือไม่วันนี้จะมีการประชุมกันเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยลงพื้นที่ชุมพรค่ะลงพื้นที่ชุมพรต่อเนื่องจากสุราษฎร์นะฮะไปที่หลังสวนไปที่ทุ่งตะโกนะไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนะแต่หลายคนก็สังเกตว่าเฮ้ยไปชุมพรอีกแล้วเหรอมีประเด็นการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าชุมพรเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเช่นเดียวกับสงขลานะฮะแล้วพลังประชารัฐกำลังจะพิจารณาว่าจะส่งผู้สมัครหรือไม่นะนี่ก็ไปพื้นที่ชุมพรก็จับตาดูกันว่าเอ๊ตกลงเนี่ยจะเจรจาพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ลงตัวหรือเปล่านะนะแต่ไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะฮะนะในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าทีมสสลูกหมีลูกช้างแห่รับนะคือบอกว่าทีมนะแต่ผมยังไม่เห็นภาพตัวของสสนะอดีตสสลูกหมีเนี่ยไม่รู้ว่าไปด้วยหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าทีมนะทีมสสลูกหมีลูกช้างนะมีภาพไหมครับทีมงานฮะมีภาพนี่เหรออันนี้วันนี้หรือเปล่าฮะเมื่อวานใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นสสพี่ลูกช้างหรือเปล่าใช่ไหมสุพลจุนใสใช่ไหมฮะค่ะอันนี้พักรอปชนะเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าเหลือพี่ลูกหมีนะยังไม่เห็นนะฮะอันนี้ไปชุมพรนะพูดได้ง่าย